ผมชื่อยอดนักเรียนโรงเรียนบ้านนอกคนหนึ่งผมมักชอบทำความดีเมื่อมีโอกาสแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับใครบางคนก็ตามเราเจอดินสอเอาไปให้ครูดีกว่าเราด้วยเราก็มีมีนักเรียนเก็บดินสอและยังลบได้เป็นของใครให้มารับที่คุณครูนะคะเฮ้ยการบ้านที่กูให้ทำเสร็จหรือเปล่าวะเสร็จเว้ยตังค์นี่คือสิ่งที่ผมเห็นเป็นประจำทุกเช้าระหว่างนายดำและเพื่อนซีคนเก่งหมวดตรงทางทางครับสวัสดีครับค่ะวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องจริยธรรมนะคะทุกคนไปทำความดีกันมาก่อนไหมคะเคยค่ะยกตัวอย่างเช่นเคยเก็บกระเป๋าตังค์กันได้ไหมคะแล้วควรจะทำยังไงดีหนูเปล่าค่ะไอ้ดำแล้วกันซื้อขนมกินครับแล้วยอดหลักว่าไงเก็บกระเป๋าส่งครูครับดีมากเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำข้อสอบกันนะคะทุกคนพร้อมไหมคะพร้อมค่ะทุกครั้งที่มีการสอบเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นเสมอคุณครูครับเขานายยอดทำไปเฮ้ยมึงอยากกินป่าววะอยากเวลาผ่านไป20ปีนายดำซื้อเสียงชาวบ้านจนได้เป็นนายกอบต.โดยมีนายศักดิ์เพื่อนรักสอบได้มาเป็นปลัดอบต.อีกด้วยและผมก็ทำงานที่แห่งนี้เช่นกันโครงการบ้านถึงไหนแล้วก็เกือบ 50% แล้วครับท่านตอนนี้เหรอครับผมแล้วหลังเนี้ยโครงเหล็กอ่ะคานอ่ะเท่าไหร่อ่ะขนาดอ่ะอ๋อตอนนี้เราใช้เป็นหน้า4 3.2 มิลครับท่านหน้า4 3.2 มิลครับผมผมขอหน้า4อ่ะแต่ขอเป็น2มิลลดต้นทุนโครงการเหมือนเดิมโหจะดีเหรอครับท่านเนี่ยลดลงคาดว่าปูนจะไม่พอนะครับท่านสั่งเพิ่มอีกหน่อยเดียวไม่ต้องเต็มเพิ่มทรายเข้าไปจะให้ผมเท่าไหร่200,000อ่ะผมขอ500,000ได้ไหมทั้งนายกดำและปลัดอบต.เพื่อนรักมักจะร่วมมือกันเพื่อหาช่องทางเอาเงินเข้ากระเป๋าตนเองเฮ้ดำมึงเอางบประมาณตามนี้จริงเหรอวะเออมันแม่งๆว่ะเออก็ได้เฮ้แต่อย่าลืมกูนะเว้ยนี่ไงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเราไปสมัครกันดีกว่าเราสมัครงานเหรอคะเราไปสมัครแล้วไปกรอกทางด้านนู้นนะคะสวัสดีครับผมนายกอบต.เองนะหนูใช่คนที่สมัครงานเมื่อเช้าหรือเปล่าคืองานที่หนูสมัครมาสัญญา1ปีผมขอค่าน้ำร้อนน้ำชานิดหน่อย 20,000 บาทแลกการเข้าทำงานหนูไม่มีงั้นหักจากเงินเดือนคุณเดือนละ 1,000 แล้วกันตามนี้นะผมบอกคุณคนเดียวนะมาเสนอราคาเหรอครับไหนดูหน่อยสิขอเป็น15ล้านละกันผมสรุปโครงการปีนี้เลยนะครับคอมพิวเตอร์โรงเรียนอ่ะ200เครื่องนะผมให้บริษัทพี่ชายผมส่วนสร้างถนน5กิโลนะครับพี่เขยผมเสนอต่ำสุดก็ตามนี้นะส่งเงินช่วยเหลือน้ำท่วมนะเอาข้อบัญชีผมไว้ก่อนจัดการให้ด้วยนะครับค่ะท่านครับไม่ต้องปรึกษาท่านอะไรก่อนนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจัดการเองเพื่อนผมผมใช้เวลารวบรวมข้อมูลการทุจริตอยู่พักใหญ่แล้วก็ตัดสินใจยื่นเรื่องร้องเรียนจากนั้นไม่นานศาลก็มีคำสั่งให้นายดำถูกจำคุกและให้นายศักดิ์ออกจากราชการและเมื่อตำแหน่งว่างลงผมก็มีโอกาสได้ตอบแทนคุณบ้านเกิดที่ผมรักหากคุณคิดว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องไกลตัวสักวันคนที่เดือดร้อนก็คือคุณเอง